อีกหนึ่งจุดที่เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับก็คือที่บริเวณเวทีแยกปทุมวันนะครับซึ่งขณะนี้มีรายงานนะครับว่านายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์นั้นณขณะนี้ไม่อยู่ที่เวทีที่ปทุมวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกับผู้สื่อข่าว DNN ของเรานะครับคุณธเนศศรีวิรันที่เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับคุณธเนศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับครับครับเชิญครับคุณธเนศครับครับการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายนิติธรล้ำเหลือนะครับนำมวลชนคกท.นะครับเคลื่อนขบวนมาสมทบกับมวลชนของม็อบประชาธิปัตย์นะครับที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีการประชุมหารือนะครับร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนนะครับนำมวลชนไปที่บริเวณแยกราชดำเนินนะครับเพื่อสมทบกับกลุ่มคปท.นะครับและกองทัพธรรมนะครับในการคาดว่าน่าจะไปปกป้องกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหลังจากที่สรสนะครับที่หลังจากที่สรสนะครับจะเข้าทําการขอคืนพื้นที่นะครับครับส่วนในขณะที่กิจกรรมบนเวทีนะครับณขณะนี้นะครับยังคงจัดกิจกรรมนะครับโดยแกนนําย่อยนะครับยังไม่มีแกนนํานะครับคนสําคัญนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับผู้ต้องหาคดีขบวนนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่เวทีบริเวณแยกปทุมวันนะครับโดยคาดว่าอาจจะไปที่เวทีสวนลุมพินีครับครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณแยกปทุมวันครับคุณอนันต์วัฒน์ครับก็คือที่บริเวณแยกปทุมวันผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยรวมตัวกันเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับครับผมโดยมวลชนหลักนะครับที่ไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับอาจจะเป็นมวลชนของคปท.นะครับส่วนมวลชนของปทุมวันนะครับผมได้รับข่าวว่าทางการนำประกาศให้ปักหลักอยู่ที่บริเวณตรงจุดนี้ครับผมครับที่บริเวณปทุมวันณขณะนี้เวทีณตรงนั้นมีประชาชนจำนวนมากไหมครับมีก็มีประชาชนอยู่จำนวนมากพอสมควรครับตอนนี้ครับก็คือประชาชนส่วนใหญ่ก็มาเกาะติดแล้วก็เกรงว่าจะมีการขอคืนพื้นที่จากทางเจ้าหน้าที่สรส.ใช่ไหมครับก็เลยวันนี้เลยมาปักหลักชุมนุมมากเป็นพิเศษครับคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มมวลชนที่โดนขอคืนพื้นที่จากคปท.ครับมาสมทบยังบริเวณนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยครับเลยคาดว่าเป็นกลุ่มมวลชนที่ได้ทราบข่าวก็เลยพากันมายังจุดที่บริเวณนี้ครับที่แยกปทุมวันนี้ครับครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปมีหรือว่ามีกำหนดการอะไรหรือเปล่าครับสำหรับที่เวทีปทุมวันเท่าที่ติดตามโดยขณะนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าใดๆครับเพราะว่าในส่วนของแกนนำไม่มีใครอยู่ที่จุดบริเวณนี้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราอาจจะถ้ามีโอกาสจะไปกลับไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณเวทีปทุมวันอีกครั้งช่วงนี้ขอบพระคุณนะฮะสำหรับคุณธเนศศรีวิรันครับ